คดีถือว่านี่มาผมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดีของท่านผมไม่ได้รับการประกันตัวคนเดียวคลิปนี้ออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือไม่ว่าเสียแป้งก็จะผิดหรือก็จะถูกนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เขาออกมาเรียกร้องก็คือเขาเรียกร้องความยุติธรรมอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเป็นหัวใจของสังคมที่อยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นผู้ต้องหาคุณจะเป็นจำเลยคุณจะเป็นพระเถรเนนชีคุณจะเป็นผู้พักษาอัยการทุกคนต้องการความยุติธรรมทั้งนั้นเขาเลยมีคำกล่าวว่าความอยุติธรรมเลวร้ายกว่าความตายนะครับมนุษย์ต่อสู้ยอมเสียชีวิตเพื่อต้องการความยุติธรรมมาตลอดคนพัทลุงรวมทั้งคนทั้งประเทศนะครับต้องถือเรื่องนี้เป็นบทเรียนคือเรื่องผิดก็ต้องแยกเป็นผิดเรื่องถูกก็ต้องแยกเป็นถูกนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำความผิดเนี่ยเวลาเขาพูดมันจะเป็นความเท็จไปทั้งหมดเราต้องแยกส่วนไหนที่เขาผิดก็คือผิดแต่คนที่ทำความผิดพูดบางเรื่องเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะนั้นต้องแยกเรื่องเหล่านี้ออกแม้เราจะหลงทางเจอผู้การตำรวจพัทลุงหลายคนนะก่อนที่เขาจะออกจากพัทลุงก็มาลาผมแล้วก็บอกว่าเราต้องปรับวัฒนธรรมของคนในพื้นที่กันใหม่นะครับโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมเราต้องทำใหม่หมดมันถึงเวลาที่เราต้องรื้อฟื้นในกระบวนการยุติธรรมกันใหม่ทั้งอัยการทั้งตำรวจทั้งอะไรเนี่ยความจริงแล้วเรื่องนี้ตำรวจคนไหนที่มีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของเสียแป้งคนพัทลุงรู้หมดอัยการคนไหนเกี่ยวข้องเนี่ยคนพัทลุงรู้หมดไม่รู้อยู่2คนเท่านั้นคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับอัยการสูงสุดที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ต้องงั้นคนรู้หมดตามร้านน้ำชาก็รู้หมดว่าอัยการคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องรับเงินในพวกลุงก็รู้หมดว่าตำรวจคนไหนเป็นคนสร้างเสียแป้งขึ้นมาและไปรับเงินจากเสียแป้งเนี่ยแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่รู้อัยการสูงสุดไม่รู้มันกระบวนการมันเดินไปไม่ได้นอกจากเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้จบสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดในเรื่องนี้ก็คือตำรวจไม่เป็นเอกภาพคือถ้าตำรวจเป็นเอกภาพเรื่องนี้มันจบได้ทั้งนานแล้วตำรวจไม่เป็นเอกภาพอันนี้ต้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องดูท่านต้องรู้ว่าตำรวจที่ลงมาแต่ละหน่วยนี่ไม่เป็นเอกภาพต่างคนต่างใช้ข้อมูลของตัวเองในมือและไม่แชร์ข้อมูลกันนะครับมันเลยทำให้สิ้นเปลืองก็ประมาณเยอะมันต้องรื้อกระบวนการนี้ใหม่หมดด้วยก็แสดงว่าจุดล้มเหลวในการไล่ล่าแป้งนาหลวดไม่สำเร็จนี่ส่วนสำคัญนี่มาจากการขาดเอกภาพของตำรวจถูกต้องไหมครับการข่าวของตำรวจไม่ดีเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเอกภาพต่างคนต่างทำต่างคนต่างต้องการที่จะเป็นฮีโร่ในการไปจับตัวเสียแป้งให้ได้หรือไม่ใช้ข้อมูลกับหน่วยงานกับตำรวจในส่วนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องทบทวนครับฝากท่านตรีฝากรัฐบาลนะครับว่าเวลาเลือกผู้ว่ามาอยู่พัทลุงเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดด้วยอย่าเลือกมาเพื่อเป็นฐานคะแนนแต่เลือกมาเพื่อเพิ่มความยุติธรรมปกป้องประชาชนนะครับให้ประชาชนได้อุ่นใจว่าเรามีผู้ว่านี้ดูแลเขาได้เรามีผู้การคนนี้ดูแลเขาได้ไม่งั้นก็จะไปพึ่งคนที่มีอิทธิพลนะครับนอกระบบบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้สสผมไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้สักคนหนึ่งนักการเมืองผมไม่เห็นพูดถึงเรื่องนี้สักคนหนึ่งผมได้พูดในฐานะประชาชนนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะแต่วันนี้บรรยากาศพัทลุงมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้